สวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนท่านอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายทุกท่านและสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนที่มีจำนวนมากมายมหาศาลหน้าจอขนาดนี้นะคะวันนี้นักเรียนเห็นว่าครูกวางไม่ได้มานั่งอยู่คนเดียวอย่างที่เมื่อวานครูกวางบอกไว้ว่าจะมีวิทยากรรับเชิญนะคะท่านให้เกียรติมาให้ความรู้แก่เด็กๆนะคะในเรื่องของเทคนิคการนำเสนอนะคะท่านคืออาจารย์รินลณีเสนีวาดนะคะท่านเรียนอยู่ที่ชั้นเรียนตอนนี้ให้เรียนปรบมือดังๆให้กับท่านให้ดังมาถึงปัญญาภิวัฒน์งามวงวานเลยนะคะท่านอาจารย์รินลณีเนี่ยการศึกษาจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาดนะคะปริญญาโทบริหารธุรกิจปัจจุบันท่านเป็นเจ้าของสถานประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรนะคะในไปในที่ต่างๆให้ความรู้ในที่ต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคการพูดต่างๆท่านนำเสนอเก่งมากสนุกสนานมากนะคะท่านเคยขึ้นเวทีครูกวางเคยมาเปิดให้ดูแล President Award ท่านเคยขึ้นเวที President Award มาแล้วนะคะมีเทคนิคแพรวๆมากนะคะก็อยากให้นักเรียนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้ในวันนี้เพราะนานๆท่านจะมีเวลามานั่งกับเราตรงนี้นะคะสวัสดีท่านอาจารย์ดิลานีอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ฟังสุดสวยค่ะเวลาค่อนข้างน้อยค่ะแน่นเหมือนเนื้อเหมือนตัวเนี่ยค่ะค่ะนะคะแน่นแต่วันนี้อาจจะเห็นเราสองสาวดูวัยรุ่นกันนิดนึงเราเตรียมไว้ค่ะคือเตรียมว่าเราจะใส่เสื้อให้เหมือนกันให้ดูเป็นคู่ดูโอ้ค่ะใช่ค่ะเพื่อที่จะกิจกรรมบูรณาการวันนี้จะได้ดูสะดวกสบายดูรื่นไหลดูไม่เกรงนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเราเนี่ยเป็นพริตตี้หรือว่าเป็น MC ของกสทหรือว่าหน่วยงานบางหน่วยงานกำลังจะไปแจกโบชัวอะไรเงี้ยนะคะมีใส่เสื้อโปโลเหมือนกันด้วยจริงๆคือความกรุณาของท่านอาจารย์กวางนะคะให้มาหนึ่งตัวเตรียมนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะให้ท่านมาเป็นวิทยากรรับเชิญวันนี้ใส่ชุดให้เหมือนกันเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนพิตตี้เหมือนพริตตี้ค่ะแต่ว่าถ้าออกเสียงไม่ชัดก็จะเป็นผิดที่ค่ะครูกวางว่ามันจะเป็นอันรังนะคะจะผิดที่เป็นนิดนึงถามว่าการแต่งตัวเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการนำเสนอจริงๆเข้าสู่เรื่องเห็นไหมเรื่องของการใช้น้ำเสียงเรื่องของการใช้ภาษานะคะจำเป็นมากแต่สิ่งหนึ่งถือว่าขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะหรือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จะดึงดูดความสนใจก็คือเรื่องของการแต่งกายนะหรือว่าอุปกรณ์ประกอบฉากก็มีส่วนอย่างมากนะคะถ้าหากว่านักเรียนหรือว่าอาจารย์ที่ดูแลควบคุมศูนย์นะคะได้รับชม เรื่องของการแข่งขัน President Award ก็จะเห็นว่าเป็นการนำเสนอที่ เป็นบทบาทสมมุติแต่งตัวให้เหมือนกับบทที่เรากำลังจะเล่นนะคะซึ่งในคราวนั้นเนี่ยอาจารย์รินนะคะต้องแต่งตัวเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังหาอยู่นะอาจารย์ลินให้คำแนะนำได้เลยค่ะครูกวางกำลังหาตัวอย่างในขณะที่อาจารย์บางท่านอย่างเช่นอาจารย์ริชาร์ดนะคะต้องเป็นกุมารทองนะการแต่งตัวก็จะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของบทบาทนั้นๆในขณะที่อาจารย์ไบรอันนะคะต้องแต่งตัวเป็นนางงามนะคะก็ต้องใส่ชุดให้เป็นนางงามเลยนะคะหรือว่าอาจารย์ธมนนะคะต้องแต่งตัวเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะหญิงลีเราต้องสวมบทบาทก็ต้องสวมบทบาททีนี้ผสมบทบาทปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการชี้นำให้เข้าใจถึงบทบาทเนี่ยก็คือเรื่องของการแต่งกายค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแต่งมาเป็นลักษณะของชุดสบายๆเสื้อโปโลนะคะเหมือนกับเพื่อให้เป็นที่จดจำเพราะว่าส่วนใหญ่นักเรียนก็จะเห็นว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็จะใส่ชุดสูทมานะคะหรือว่ายูนิฟอร์มของสถาบันมาสอนค่ะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ใส่ชุดพละกันทำไมที่โรงเรียนมีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์หรือว่ามีกิจกรรมกีฬาอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราเตรียมมาเพื่อชั่วโมงนี้โดยเฉพาะเลยเป็นการออกแบบการแต่งกายมาใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้สวมมงกุฎมาหรือจะให้ใส่มาอาจารย์ดินไม่สะดวกจริงๆค่ะแน่นค่ะแน่นพุงจริงๆนะคะต้องขอโทษนักเรียนไปตรงนี้ด้วยถ้านักเรียนจำไม่ได้ว่าเวทีไหนเนาะอาจารย์รินลณีผู้โด่งดังของเราขึ้นเวทีมาแล้วครูกวางย้อนรอยไปหาเวทีอันยิ่งใหญ่เดี๋ยวนะคะมาแล้วนะคะท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเป็นอันนี้เป็นเสียงท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะมาเรียนดูนะมาแล้วคนนี้ค่ะวันนี้มานั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะเราพบว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สอดคล้องเลยกับการ
คนนี้เป็นเชฟใช่ไหมคะเป็นเชฟหนึ่งเราจะโปรโตโคลให้สามารถที่จะจัดการสูตรแบบทรานส์มอร์คานาได้รู้จักไหมคะคุณผู้ชมนั่นเองสองจัดโปรโตที่บริษัทไอเดียพาราและโรงฝึกงานจริงจริงเลยที่ร้านเซเว่นอินเล็กเวิร์กสามตอนนั้นมีอาจารย์มีอะไรอยู่ในปากหรือเปล่าคะอมฮอนอมฮอนนะเป็นเทคนิคนะคะไม่มีอะไรจะอมก็อมลิ้นตัวเองเนี่ยค่ะเคี้ยวไปเรื่อยๆค่ะถึงจะออกมาเสียงดีเอาล่ะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนพอจะจดจำได้ครูกวางเคยเปิดให้ดูไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ท่านนี้จะมาเป็นวิทยากรให้เราวันนี้มานั่งกับเราตรงนี้ขอประโยคทิศของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สักประโยคค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะคิดว่าไม่ใช่ตัวจริงมาท่ามาแล้วใส่ไปนะคะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปนี่เห็นไหมคะตัวจริงเสียงจริงของเรานะคะมานั่งกันตรงนี้แล้วแต่ในเรื่องของน้ำเสียงเนี่ยต้องใช้หน้าตาด้วยนะคะแล้วก็พรสวรรค์ไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะคะค่ะบางคนใช่ไหมคะอาจารย์กวางอาจารย์กวางไม่ได้แน่นอนค่ะอาจารย์รินค่ะในเรื่องของน้ำเสียงการพูดที่เราจะไปเรียนแบบบุคคลท่านใดเนี่ยรูปร่างหน้าตาเราต้องไปด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เสียงมันจะไม่มาใช่ไหมอีกสิ่งหนึ่งคือเราต้องฟังมากๆก่อนฟังให้ชินฟังให้รู้สึกถึงจังหวะแล้วต้องฝึกฝนไหมคะแล้วฝึกฝนค่ะหลายๆคนบอกว่าต้องเป็นเฉพาะคนที่มีพรสวรรค์ใช่ไหมเมื่อก่อนอาจจะใช่ค่ะค่ะแต่เมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆอ้าวเราก็ทำได้แสดงว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนซึ่งมันเข้ากันเลยกับการเรียนแบบ work based learning ก็คือเรียนแบบฐานสมรรถนะทำจนมีทักษะพอมีทักษะเกิดความชำนาญเราจะเป็นอะไรก็เป็นได้ค่ะขอแค่เราฝึกฝนแต่ก่อนที่จะฝึกฝนเนี่ยเราต้องรู้จักฟังแล้วก็สังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำเสียงเนี่ยเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดแล้วอาจจะมีลักษณะของหลอดลมช่องเสียงการออกเสียงที่เหมือนใกล้เคียงมากเป็นเอกลักษณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ดีและยาวนานคือเรื่องของการฝึกฝนซ้ำซึ่งอาจารย์กวางรู้สึกมหัศจรรย์กับท่านอาจารย์รินลานีมากนะเพราะท่านรินลานีเป็นได้หลายเสียงมากอาจารย์กวางเคยเปิดยอโย่งให้ฟังแล้วมีเรียนเสียงอันนั้นเขาลง YouTube เป็นเรื่องเป็นราวเป็นมืออาชีพของเราก็มีไม่แพ้กันนะคะท่านอาจารย์รินลานีมีความสามารถมากท่านพูดได้หลายสำเนียงมากท่านพอจะกรุณายกตัวอย่างให้เด็กๆคือถ้าจะบอกว่าพูดได้นั้นใครๆก็พูดได้แต่ถ้าจะเอาให้จ๊ะๆมันต้องเห็นว่าถ้าจะนำเสียงแบบนี้เนี่ยทางเหนือยังไม่เข้าใจแต่ถ้าทางใต้นี่คุ้นยินเลยทีเดียวใช่แล้วบ้านพ่ออยู่นครบ้านแม่อยู่หนองคายลูกออกมาเป็นน้ำกร่อยเลยพ่อน้ำเค็มแม่น้ำจืดเจอกันอู้ตายแล้วงานเข้าเออทีนี้ถ้าไปเหนือล่ะคะไปเหนือนะคะเจ้าต้องลากเสียงยาวๆเจ้าลากเสียงเย็นๆเจ้าบ่ต้องรีบบ่ต้องร้อนเจ้าแล้วถ้าลงมาทางใต้ล่ะคะถ้ามาทางใต้ต้องไวๆหน่อยเหมือนมีใครมาตวงนี่หนีนี่ตั้งวันน่ะจริงๆไม่ใช่ทีนี้เราหนีใต้ไปอีสานนะคะโอ้โหคันสิว่าขึ้นอีสานเนี่ยนะคะมันบ่ยากเลยสิว่าขึ้นรถทั่วแล้วกันไปโลดเลยค่ะไปฮอดอีสานนี่อุดรขอนแก่นนี่ไปสวดสวดค่ะท่านนั้นสวดกันหลายค่ะอาจารย์สวดคือมันเป็นกริยาช่อง2ของอาการเกรียวกราวอู้ตบมือดังสวดสวดโอ้โหตบมือกันเกรียวกราวเลยทีเดียวเชียวนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีสกายนะคะเด้งมาจากทางอีสานเนี่ยนะคะจะตบมือให้สวดสวดเลยมาค่ะใครคะใครอยู่แถวตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยปัญญาภิวัฒน์นครราชสีมาเข้ามาสวดสวดหน่อยใส่มิโคราชโคราชกับมี่การจัดการขอนแก่นค่ะโอ้อันนี้แรงเลยค่ะโตตอนเลยค่ะขอนแก่นคันพ่อกันแล้วมองเห็นได้ยินเสียงนะคะสวดสวดนะคะเซฮัลโลขึ้นมานะคะคู่ยูนี่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะคะผู้กองก็วันนี้หรือว่าถ้าไปทางสุราษฎร์ไปทางใต้เห็นกันไม่ก้อยบ่อยอยากเห็นกันบ่อยๆก็เรียลโลมานะไอ้โตมาโตมานะหรือว่าเนี่ยจะตะไกลมาก็ได้อาจารย์อยู่ไม่มั่งไม่มาอยู่ชั่วโมงเดียวมาก็มาไม่มาก็แล้วไปนี่เป็นบทบาทสมมุติได้อย่างนี้เป็นเรียกร้องคะแนนดึงดูดเรียกคะแนนจากคณะกรรมการได้บางคนทำร้านโรตีค่ะทำแล้วใช่ไหมคะทำร้านโรตีทำร้านค้าจำลองเป็นร้านโรตีโอ้ค่ะราชาโรตีอ๋อโอ้ยนี่นะจะมาเองเลยนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะอ๋อ
มาเป็นเมืองแขกจริงๆเลยนะอินนี่น้อยจังการพูดการจาเขาจะแบบนี้ออกมาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการแต่งกายน้ำเสียงนี่มันจำเป็นมันจะดีกว่าเด็กๆออกมายืนบอกว่าสวัสดีค่ะหลักการและเหตุผลของการเปิดร้านราชาโรตีคือครูสั่งให้ทำสองมันไม่ทำไม่ได้เทอมนี้ไม่ทำไม่ผ่าน3อยากได้คะแนนบูรณาการครบทั้ง8วิชาหลักการและเหตุผลก็เลยต้องทำส่วนสมาชิกมีดังต่อไปนี้คนที่1นายกอไก่บ้านดอนบม2นายคอไข่บ้านสวี3นายคอควายไม่มีบ้านมันไม่ได้มันดูมันไม่น่าสนใจมันไม่น่าสนใจเราควรจะเปลี่ยนให้มันเข้ากับโมเดลร้านค้าของเราใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นร้านดอกไม้โอ้ ABC Flora มาถึงจะซื้ออะไรจะซื้อหรือไม่ซื้อมีอยู่หลายดอกจะเอาดอกไหนอ่ะแล้วแต่อยากจะได้สักดอกไหมอยากจะได้สักดอกไหมอันนี้ไม่เหมาะสมแต่ถ้าบอกตื่นวู้มานะคะอาจารย์อาจจะมีกำลังใจมาตื่นวู้มาจากการจัดการคอนแกนผู้หนาผู้หนามักค่ะมักค่ะอาจารย์ก็มักคือกันค่ะวันหลังขันไปทั้งอีสานนี่พ่อกันนะคะค่ะนะคะการจัดการคอนแกนอาจารย์ดีใจมากเลยนะคะเข้ามาทักทายกันเยอะๆใส่มิดวังน้ำเย็นไม่ยอมแพ้ค่ะกำลังเดินทางมาตามสายอินเทอร์เน็ตนะคะวังน้ำเย็นสกายกันเข้ามาหลายๆนะคะของพี่มี่หน่อยนะคะค่ะน่าสิเห็นของแปลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นไปได้ดีมากเลยค่ะค่ะทางใต้ก็อย่ายอมนะคะปัญญาวิวัฒน์หัดใหญ่ปัญญาวิวัฒน์สุราษฎร์เทคนิคชุมพรมากันเยอะๆค่ะโอ้โหหลังสวนบรรยากาศดีด้วยชุมพรค่ะอยู่หน้าสวนบรรยากาศไม่ค่อยดีหรือยังไรไปอยู่กันหลังสวนทางพาณิชยการเชียงใหม่เราได้กลัวมั้ยคะโอ้ไม่ได้กลัวอะไรนะคะนี่นะคะมากันเยอะๆค่ะปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ทางโน้นน่าจะบรรยากาศดีนั่นแน่กาลสินกาลสินกำลังสีมาเนี่ยนะคะนักล่าโอ้มากันแตกสวดสวดอยู่กันกี่คนนะเซฮัลโหลให้อาจารย์เรียนดูด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยนอกจากเรื่องของน้ำเสียงนอกจากเรื่องของเนื้อหาที่มันเข้ากับชิ้นงานร้านโมเดลของเราหรือว่าลักษณะการประกอบอาชีพจำลองของเราแล้วเนี่ยเรื่องของการแสดงออกเราก็จำเป็นน้ำเสียงนักเรียนจำนะใครอาจจะจดไว้เป็นเทคนิคของเพราะว่าเดี๋ยวในสัปดาห์ที่8ที่9นักเรียนต้องนำเสนอใช่ค่ะถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ทางครูกวางแล้วครูกวางจะเชิญท่านอาจารย์เรนนีมาเป็นกรรมการให้คะแนนอีกรอบนึงอีกส่วนนึงที่ได้มีโอกาสไปชมผลงาน คือนักเรียนศูนย์การเรียนลาดหลุมแก้วะนะคะซึ่งนักเรียนหลายๆคนเนี่ยจะไม่ใช่ไทยแท้นะคะ ค่ะสัญชาติไทยแต่ว่าเชื้อชาติก็จะมีทั้งม้งค่ะมีทั้งกะเหรี่ยงนะคะซึ่งชาติพันธุ์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมสูงมากปรากฏว่าความได้เปรียบของเขาก็คือว่าเขาสามารถอธิบายนำเสนอเป็นตัวอย่างให้กับให้กับคณะกรรมการหรือว่าตัวดินเองได้พบข้อดีข้อเด่นของเขาเนี่ย3ภาษาเป็นอย่างน้อย1ภาษาไทย2ภาษาอังกฤษนะคะและ3ภาษาถิ่นซึ่งภาษาถิ่นในที่นี้เนี่ยคือภาษาชาติพันธุ์ของเขาเลยเช่นภาษาม้งภาษากะเหรี่ยงภาษาปากากะยออันนี้คือไปเจอมาเองกับตัวที่ลาดหลุมแก้วนะคะใช่ค่ะอย่างร้านมีอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าเกซิลูอะไรคะเวลาออกเสียงต้องออกเสียงเกซิลูเกซิลูค่ะคือร้านอะไรคะคือร้านวิวาเล็กเป็นภาษาอะไรเด็กๆเป็นภาษาม้งค่ะภาษาม้งอีกทีค่ะชื่อร้านเกซิลูเวลาออกเสียงเนี่ยปากต้องไปนะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันค่ะนะคะมาในนามของร้านเกซิลูหน้าเนอต้องไปอ๋อแล้วเด็กๆเขาก็จะมั่นใจมั่นใจเขาได้ถูกฝึกฝนมาใช่ค่ะนำเสนอแบบน้ำเสียงชัดเจนใช่ค่ะในขณะที่ภาษาไทยเขาก็นำเสนอได้ชัดสวัสดีค่ะค่ะดิฉันนางสาวยุพินอู๋ชัดเจนชัดเจนเพราะฉะนั้นความได้เปรียบเขามั่นใจมากแล้วประโยคประทับใจแบบฆ่ากรรมการเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าขอคะแนนให้เขาไม่ใช่เพราะสงสารแต่ให้เชื่อมั่นว่าเขาสามารถที่จะมีทักษะเนี่ยยิ่งกว่าเด็กไทยหลายหลายคนโอ้ตรงนี้นี่ตรงนี้ต้องปรบมือให้ดังบีบใจคณะกรรมการเลยเขาบอกว่าให้คะแนนเขาโดยดูและเชื่อมั่นความสามารถเขานะอย่าให้เพราะสงสารอย่าให้เพราะคิดว่าเป็นเด็กศูนย์การเรียนแล้วจะทำได้น้อยกว่าเด็กในเมืองเด็กศูนย์ใหญ่หรือว่าเด็กที่เป็นชาติพันธุ์เป็นไทยแท้ในขณะที่เขาเป็นเด็กที่มีเชื้อสายชาติพันธุ์อื่นๆเขามองว่าจงให้คะแนนเขาเพราะเชื่อมั่นในความสามารถเขาโอ้โหประทับใจแบบนี้ค่ะเอาไปเต็มเต็มเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนักเรียนจะอยู่ทางภาคไหนของประเทศไทยนะคะนักเรียน
นักเรียนสร้างความมั่นใจนักเรียนแสดงออกเป็นตัวของตัวนักเรียนเองอย่างเช่นเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยครูกวางมีประสบการณ์คือจากปัญญาพระสุราษฎร์กลุ่ม B เวลาพรีเซนต์เนี่ยจะออกทองแดงเหมือนท่านอาจารย์เมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างค่ะซึ่งเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งของเด็กๆเขาต้องแก้ไหมคะอาจารย์คะไม่ต้องแก้ค่ะแต่ว่าอักขระของให้ชัดอย่างบางพื้นที่เนี่ยคำว่ากว่าไม่ออกกว่าออกฟอฟันเป็นฝ่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้จัดรูปปากหรือว่าออกอักขระน้ำเสียงให้ตรงความหมาย อันนั้นส่วนหนึ่งนะคะแต่ในส่วนที่จะเล่นไม่ว่าจะเล่นด้วยเป็นภาษาถิ่นหรือว่าจะเอาติดทองแดงบ้างหรือว่าจะติดสำเนียงไปทางเนอสุพรรณเนี่ยรินวังว่าเป็นเสน่ห์ถ้าจะว่ากันไปแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยที่อยุธยารุ่งเรืองภาษากลางใช่ภาษาที่เราพูดอยู่ซะที่ไหนอาจารย์กวางค่ะใช่ไหมคะจริงๆต้องติดสำเนียงทางสุพรรณนิดนึงพอจะมีตัวอย่างได้ไหมคะบ้านไม่ได้อยู่ทางนั้นบ้านอยู่อีกทางนึงบ้านไม่ใช่ทางนั้นใช่ไม่ค่อยชินไปก็ไปได้อยู่ไปได้บ้างได้บ้างนิดน้อยนี่ทางนี่ทางสุพรรณนิดนึงทางสุพรรณเขานะคะให้ไปอยู่นานๆยังไม่ชินยังไม่เคยไปแต่ถามว่าไปได้ไม่ไปได้ทีนี้เวลาเด็กพรีเซนต์เนี่ยจำเป็นไหมคะที่เด็กจะต้องพูดให้มันกลับมาเป็นกลางถ้าเขาจะเหนือของเขาในแบบนี้ในแบบนั้นถ้าหากว่าความหมายไม่เปลี่ยนไปหมายความว่าเขาสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังหรือคณะกรรมการเข้าใจได้ตามความหมายที่ถูกต้องลินมองว่าไม่เสียหายเป็นไรค่ะเป็นเสน่ห์ถ้าหากว่าจะตรงแดงตลอดเส้นทางเลยทองแดงนี่ไม่มีเงินปนไม่มีทองปนทองแดงร่วนๆนะแต่ถ้าเข้าใจว่าขายอะไรขายให้ใครขายเมื่อไรเปิดเมื่อไรราคาเท่าไรแล้วหน้าร้านเป็นอย่างไรหลังร้านเป็นอย่างไรพวกผมทำอะไรกันมาถ้าว่าเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นเรื่อยได้เลยสบายสบายจัดใหญ่ไปเลยค่ะคุณลูกนะคะก็เต็มที่ไปเลยแต่ถ้าหากว่ามาเป็นภาษากลางหรือภาษาอะไรก็ตามแต่สื่อสารไม่ได้ฝืนความเป็นตัวตัวเองผิดจากธรรมชาติที่ควรจะเป็นอันนี้อาจารย์ลินไม่แนะนำนะคะ ค่ะเพราะว่าพอถึงเวลาที่เราเจอคู่สนทนาเจอลูกค้าเนี่ยอาจารย์ลินเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเราก็อาศัยความเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยเข้าไปสื่อสารกับลูกค้าอยู่ดีแล้วเราจะปรับจะเปลี่ยนให้มันฝืนตัวเองทำไมนะคะแต่ถ้าหากว่าแบบเป็นธรรมชาติคือเอาอะไรซื้ออะไรซื้อเท่าไหร่เอายังไง อันนี้ก็มากไปอันนี้ก็ไม่เหมาะสมเลยภาษากลางที่ไม่สุภาพแบบนี้ไม่ควรจะดังนั้นในความหมายของอาจารย์ลินหมายความว่าเวลาเทคนิคการนำเสนอเนี่ยเราสามารถพูดภาษาถิ่นได้ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันที่นักเรียนพรีเซนต์เนี่ยนักเรียนสามารถใส่ภาษาถิ่นของนักเรียนได้เต็มที่ได้เต็มที่ค่ะภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการค่ะแต่เรานำมาใช้ในการนำเสนอได้สร้างรสชาติได้สร้างรสชาติสร้างเรื่องราวได้อย่างบางทีมเนี่ยนะคะก็จะมีการนำเสนอที่ดีมากอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างของรุ่นพี่ซึ่งไม่ได้นำเสนอตัวโมเดลร้านค้าจำลองนะคะแต่นำเสนอชิ้นงานนวัตกรรมมาดีตลอดทางเลยค่ะอาจารย์แต่ถึงคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการภายนอกด้วยบางส่วนถึงกับสะอึกเลยเนื่องจากแทนตัวสรรพนามที่เรียกลูกค้าว่าอีป้าจบไหมคะแบบจบเลยค่ะณวันนั้นนะคะจริงๆทีมนั้นเป็นทีมที่บอกเลยว่าน่าจะได้คะแนนดีที่สุดทุกอย่างมาหมดในการบูรณาการครั้งนั้นค่ะผิดที่ประโยคเดียวจริงๆค่ะอีป้าเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะเรียกคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเราสื่อสารอย่างมีสติและตรงคอนเซ็ปต์ตรงความต้องการตรงเรื่องราวถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวเล็กๆสั้นๆแต่มีความหมายแล้วตรงประเด็นอันนั้นคือคะแนนค่ะค่ะเพราะว่าเกณฑ์คะแนนของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสื่อความหมายนักเรียนจดตามนะคะเกณฑ์คะแนนของเราคือเรื่องของการสื่อความหมายนะคะเรื่องของน้ำเสียงความมั่นใจนะคะและการแบ่งวรรคตอนสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องของนมมาเสนอกินนมแล้วเนี่ยจะแข็งเร่งมีมากคือแข็งแรงน่าจะติดกันอันนี้วรรคตอนวรรคตอนไปนะพลาดค่ะอาจจะแข็งนานหน่อยแข็งนานไปนิดนึงค่ะอาจจะต้องวรรคตอนใหม่ค่ะวันนี้มีเรื่องของร้านนมมาเสนอร้านนมสดมาเสนอค่ะนะคะดื่มนมมากๆแล้วจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากๆหรือถ้านักเรียนจะพูดแบบนี้วรรคตอนให้ถูกต้องแต่จะเป็น
จะเป็นภาษาในรูปแบบของนักเรียนภาษาทางใต้ของนักเรียนจะเป็นสุราษฎร์เป็นอะไรได้หมดได้หมดแต่คำที่นำมาใช้ชัดเจนใช่ค่ะอย่างร้านเบเกอรี่บางคนทำร้านเบเกอรี่ทำร้านกาแฟคุณผู้ชมหูจักบ่ค่ะคันมาอีสานคันโบแวร้านกาแฟนี่เนี่ยมันโบแมนแล้วคันผ่านเส้นมิตรภาพนี่คันตรงคันซีแวร์นี่ตรงแวร้านนี่เท่านั้นขนมเค้กกับกาแฟนี่หอมหุยหุยหุยอยู่หอมหุยหุยคืออะไรหอมหอมรันจวนหอมแบบกลิ่นนี่ลอยมาเลยหอมหุยหุยการจัดการขอนแก่นรู้จักไหมคะหอมหุยหอมหุยหุยมาเลยนะคะเราสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นสื่อสารความหมายสื่อสารความรู้สึกได้แต่อยู่ในความหมายหรือปริมาณที่พอดีแล้วก็ตรงเรื่องเพราะฉะนั้นตัวนี้คือคะแนนส่วนแรกส่วนที่สองเรื่องของการนำเสนอลีลาท่าทางประกอบสมจริงสมจังไหมค่ะอย่างการนำเสนอในครั้งที่นำเสนอที่เวที President Award เนี่ยนะคะเป็นการนำเสนอแบบที่ตรงตามสคริปต์ทุกคำหน้าจอของคณะกรรมการทั้ง7ท่านหน้าจอมอนิเตอร์นั้นเนี่ยจะมีภาพของผู้เข้าแข่งขันเคลื่อนไหวอยู่แล้วด้านล่างเป็นซับไตเติลหมดเลยเป็นซับไตเติลแปลว่าถ้าหากว่าตัวละครแต่ละตัวที่กำลังเล่นอยู่บนเวทีพูดอะไรเนี่ยนะคะคำพูดเหล่านั้นเนี่ยคณะกรรมการจะได้อ่านตามหมดเลยเพราะว่าหลายๆส่วนเนี่ยเป็นเรื่องของเนื้อหาทางทฤษฎีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแข่งขันครั้งนั้นต้องฝึกฝนนานนับเดือนอาจารย์เรียนจำได้ว่าฝึกฝนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแข่งปลายเดือน4อาทิตย์เต็มๆกว่าจะได้มา10นาทีนั้นที่เห็นค่ะ10นาทีนั้นเป็นละครเวทีฉากสำคัญที่ซ้อมตั้งแต่วันที่2ค่ะเดือนนั้นนะคะต้นเดือนไปจนถึงวันที่28ปลายเดือนดังนั้นถ้านักเรียนรู้ตัวนักเรียนรู้กำหนดอยู่แล้วว่านักเรียนจะต้องพรีเซนต์เมื่อไหร่สัปดาห์ไหนนักเรียนต้องซ้อมค่ะต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมนักเรียนถึงวันจริงนักเรียนพูดไม่ได้เหมือนวันที่ครูกวางเป็นกรรมการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆหลายกลุ่มพรีเซนต์ไม่ได้ค่ะนำเสนอกันไม่ได้เลยทั้งที่เราพยายามบอกแล้วว่าให้มานำเสนอบ่อยๆแต่พอมานำเสนอหน้าคณะกรรมการน่ะนะคะแต่พอถึงเวลากลับไปกลับไม่ซ้อมไม่มีใครทำแบบฝึกหัดทุกข้อถูกในครั้งเดียวหรอกค่ะอาจารย์นั่นคือสาเหตุว่าทำไมต้องมีแบบฝึกหัดก่อนเรียนและแบบฝึกหัดหลังเรียนและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคะแนนของแบบฝึกหัดหลังเรียนย่อมจะต้องดีขึ้นกว่าก่อนเรียนเสมอแต่ถ้าหากนักเรียนไม่มีการทบทวนไม่มีการฝึกฝนก็ย่อมเป็นไปได้ที่นักเรียนจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะนักเรียนหลายๆคนมาถึงโอ้โหนึกอะไรไม่ออกเลยแม้แต่ชื่อตัวเองสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอย่างนี้ก็มีแล้วก็ยืนเฉยแล้วก็สะกิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเพื่อนนักเรียนต้องมีความพร้อมมาถึงเรื่องของความพร้อมเลยทีนี้ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าในขณะที่บางกลุ่มซ้อมมาอย่างดีมาถึงพูดน้ำไหลไฟสว่างมากเลยไฟไม่ดับนะคะไฟไม่ดับเลยคณะกรรมการหัวเราะตั้งแต่ต้นทางจนลืมเกณฑ์การให้คะแนนต้องมาให้คะแนนย้อนหลังก็มีต้องถามย้อนหลังก็มีว่านี่กลุ่มที่เท่าไหร่เพราะว่ามันฮาติดพันจริงๆอะซึ่งอย่างนั้นจะดีกว่าที่ออกมายืนเงียบใช่ไหมคะนักเรียนลองนึกถึงบรรยากาศจริงๆเวลาเราเจอกับลูกค้าเวลานักเรียนนะลูกตัวนักเรียนเองใช่ค่ะนะเวลาเจอกับลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ในร้านเซเว่นก็ดีหรือว่าบางคนเนี่ยนอกจากการทำงานในเซเว่นแล้วเนี่ยยังทำอย่างอื่นด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าอยู่ดีๆมีคนมายืนต่อหน้าพี่เราก็นิ่งไปเลยแล้วก็นิ่งไปเลยค่ะอาจารย์ค่ะพี่ฮะแล้วเรายังไงเราจะยังไงแต่ถ้าหากบอกว่าพี่คะขออนุญาตสักครู่นะคะพี่หนูรบกวนเวลาพี่ไม่นานขอเวลาสักครู่นะคะหนูชื่อ1234ว่าไปเรามาจากบริษัทนี้เราขออนุญาตรบกวนคุณพี่สักครู่นะคะต้องขอประทานโทษคุณพี่ด้วยนะคะพอดีว่าเรามีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์มานำเสนออ๋อไม่เป็นไรค่ะน้องพี่ยุ่งมากเลยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ปล่อยไปแล้วก็เริ่มใหม่กับลูกค้าท่านใหม่กับกลุ่มเป้าหมายใหม่เราทำอย่างนี้แล้วท้ายที่สุดเราจะประสบความสำเร็จเหมือนในร้าน 7-Eleven เราแนะนำตัวเองเราแนะนำร้าน 7-Eleven วันหนึ่งกี่ครั้งนักเรียนเคยนับไหมค่ะ 7-Eleven สวัสดีค่ะเชิญค่ะ 7-Eleven สวัสดีค่ะเชิญค่ะอาจารย์ลินเข้าร้าน 7-Eleven ทีไรอาจารย์ลินจะรู้สึกดีใจเหมือนตัวเองเป็นคนสำคัญเพราะว่าได้มีโอกาสมาสัมผัสกับนักเรียนปัญญาภิวัฒน์มีโอกาสสัมผัสกับนักเรียนเวลาลงร้าน 7-Eleven หรือในหลายๆร้านที่อาจารย์ไปนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้เจอนักเรียนทวิภาคีดูป้ายก็รู้แล้วว่าโอเคเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ก็ดีไม่ใช่นักเรียนของเราก็ดีแต่ทุกครั้งที่เขาบอกว่ารับอะไรเพิ่มไหมคะ
รับซาลาเปาอุ่นร้อนไหมคะรับน้ำนี่เพิ่มไหมคะรับแยมโรเพิ่มไหมคะรับนู่นอาจารย์รู้สึกดีใจมันเป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นถามว่านั่นคือการนำเสนอส่วนหนึ่งหรือเปล่าการแสดงส่วนหนึ่งหรือเปล่านั่นคือการแสดงใช่ไหมคะทุกคนกำลังนำเสนออยู่เขาดูเท่มากนะคะเด็กๆที่พูดได้แบบนี้แล้วในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะผายมือแนะนำสินค้าอาจารย์รินไม่เคยเห็นเด็กๆหรือพนักงานเซเว่นใช้นิ้วชี้สินค้าเลยพี่คะรับนี่เพิ่มมั้ยคะอันนี้ก็ยังไม่เคยไม่มีนะคะเรายังไม่เคยนะคะแต่ก็จะบอกว่ารับนี่เพิ่มมั้ยคะพี่รับซาลาเปาอุ่นร้อนเพิ่มมั้ยคะพี่รับน้ำนี่เพิ่มมั้ยคะตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นเลยนะคะ2ขวด20บาทนะคะรับเพิ่มมั้ยคะเล็กนิดเดียวแล้วค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะฝึกมาอย่างดีมากนะคะเด็กๆของเราครับแต่พอมาเจอคณะกรรมการหรือพอเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเหมือนมาพักร้อนช็อตค่ะลืมค่ะช็อตค่ะเหมือนโดนน้ำเข้าวันที่จะเรียกคะแนนเข้าตัวช็อตซะอย่างนั้นครูกวางไม่อยากให้เด็กๆเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่7เราต้องปึกค่ะเราต้องปึกเตรียมความพร้อมค่ะใช่ค่ะแล้วนักเรียนก็ต้องตระหนักด้วยนะคะว่าคะแนนนี้จะมีผลกับ8รายวิชานะคะในประเทศไทยถามว่าอาจารย์ดินเคยสอนในระดับอาชีวศึกษาและบรรยายในระดับอุดมศึกษาอาจารย์ดินยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่บูรณาการทุกภาคส่วน8รายวิชาเท่าอาจารย์การันตีนะคะอาจารย์ยังไม่เคยเห็นที่นี่เป็นแบบฉบับเป็นที่แรกและนวัตกรรมการเรียนของที่นี่ก็ได้รับรางวัลด้วยอาจารย์ขอชื่นชมแล้วก็ขอยินดีด้วยจากใจจริงเลยนะคะทุกครั้งที่เห็นข่าวเราไม่ว่าจะในช่องฟรีทีวีหรือว่าการไปเปิดตัวในงานสำคัญสำคัญที่ไหนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการเรียนทวิภาคีแบบ work based learning เต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยทุกครั้งเนี่ยมันมีความภูมิใจเหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของคุณทุกครั้งเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเนี่ยนะคะใช้กระบวนการที่เป็นหนึ่งเดียวตรงนี้นะคะทำให้เต็มที่8วิชาของนักเรียนเนี่ยอยู่ในกำมือของนักเรียนแล้วซึ่งอีกสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ใช่ไหมคะจะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นแล้วอีกสัปดาห์เดียวค่ะสัปดาห์ที่8เนี่ยจะเริ่มแล้วทีนี้เวลาเด็กๆพรีเซนต์เนี่ยเสื้อผ้าการแต่งกายค่ะการแต่งกายมีส่วนสำคัญมีส่วนมากค่ะอย่างหลายๆทีมสามารถที่จะเรียกคะแนนความสนใจจากคณะกรรมการได้สมมุติว่าเราประกอบร้านประกอบกิจการร้านค้าจำลองร้านกาแฟขออนุญาตนะคะทำกันเยอะกาแฟไบนารินไบนารินลูกศิษย์ขู่กวางเองก็เป็นทีมงานของท่านอาจารย์อรินลานีนะคะเป็นที่ปรึกษาค่ะได้รับเกียรติให้เป็นเทรนเนอร์ของร้านกาแฟจำลองชื่อร้าน Coffee by Narin นะคะซึ่งเป็นนักเรียนของท่านอาจารย์กวางก็จับพัดจับหูมาทีมนี้ต้องบอกเลยนะคะนักเรียน1คือทีมไม่ครบค่ะสมาชิกไม่ครบนะคะมี2แล้วก็อีกทีมนึงเนี่ยก็แยกตัวออกไปแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคงจะไม่สามารถเรียนได้เต็มคอร์สกับเราะนะคะเราต้องสร้างแรงบันดาลใจก่อนค่ะเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังอย่าพึ่งนาทีแรกที่เจอกันสร้างแรงบันดาลใจก่อนเขาอยู่คนเดียวนะคะน้องนรินเนี่ยอยู่คนเดียวเป็นอิสลามหากไม่ได้เรียนที่นี่เนี่ยต้องลงใต้แน่แล้วต้องไปปอเนาะนะคะต้องไปปอเนาะต้องกลับไปเรียนศาสนาที่ปอเนาะถามว่าแล้วทำไมถึงอยากเรียนปัญญาภิวัตเขาบอกว่าเรียนที่ปัญญาภิวัตแล้วมีความรู้สึกว่าเขาจะไม่อดตายเขาจะมีงานทำและที่สำคัญก็เป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมาแล้วไม่มีแรงบันดาลใจรู้แล้วว่าเขาอยากเรียนแต่เขารู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกว่าไม่มีไอเดียในการที่จะทำอะไรเลยสิ่งแรกที่จะทำไม่ใช่เรื่องของการเช็คการแต่งกายเด็กไม่ใช่เรื่องของการเช็คชื่อเด็กแต่เป็นเรื่องของการเช็คกำลังใจเด็กว่ามีไหมท่านอาจารย์แต่ละท่านอาจจะต้องเช็คปริมาณของแรงบันดาลใจของนักเรียนนิดนึงนะคะว่าเขาเต็มเปี่ยมไหมถ้าหากว่าเต็มเปี่ยมเหมือนน้ำมันเต็มถังแล้วก็ลุยเลยค่ะนะแต่อย่างของกาแฟบายนารินเนี่ยจับทางไม่ถูกว่าตัวเองจะประกอบธุรกิจอะไรค่ะเพราะไม่ทันได้นึกนะคะคิดแต่ว่ามาเรียนที่เซเว่นไม่ตกงานแต่ไม่ทันได้นึกว่าถ้าจะได้เป็นเจ้าของสถานประกอบการจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการอะไรก็ปรากฏว่าเห็นกาแฟมีอยู่เยอะแล้วก็บอกว่าทำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเพื่อนทำร้านกาแฟกันเยอะอาจารย์นินอยากจะบอกว่าหากเราไม่ทำบนตลาดธุรกิจก็มีคนทำธุรกิจเหมือนเราอยู่ดีแล้วเราจะปล่อยช่องว่างนั้นไปทำไมอย่างในเรื่องของอสังหาของที่รินทำกับที่บ้านถึงรินไม่ทำรีสอร์ทรินไม่ทำหอพักรินไม่ทำอาคารพาณิชย์คนอื่นก็ทำอยู่ดีค่ะอาจารย์กวางถึงรินไม่เข้าไปกู้แบงค์ไม่เข้าไปถูกต้องค่ะทุกคนก็เข้าไปอยู่ดีและถามว่า
แล้วถ้าลินเป็นคนหนึ่งที่สามารถไปแชร์เงินของแบงก์ออกมาทำธุรกิจได้อันไหนคือความสำเร็จถ้าหากว่าเราเริ่มต้นที่จะทำแล้วไม่สำเร็จแปลว่าเรามาครึ่งทางแล้วค่ะแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเราแพ้ 100% ค่ะก็บอกนรินไปว่าโอเคงั้นอยากทำกาแฟอาจารย์เพื่อนทำเยอะแล้วเพื่อนทำกาแฟกลุ่มไหนจับตลาดบนจับตลาดบ้านพักอาศัยยังไม่มีใครในห้องจับตลาดแหล่งท่องเที่ยวเลยเพราะฉะนั้นจึงปั้นร้าน Coffee by Narin เป็นร้านกาแฟและเบเกอรี่ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญยกตัวอย่างเช่นเขาใหญ่ปากทางก่อนขึ้นเขาใหญ่มีจุดพักรถไหมแล้วมีกาแฟระดับราคาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไหมมีการแต่งกายแบบนี้แบบนี้ไหมบอกเลยว่าทีมนี้ไม่กล้าแสดงออกเลยทั้งทีมและที่สำคัญทำโมเดลผิดด้วยเอาปูนมาฉาบโมเดลค่ะอ๋อเอาปูนมาเลยเหรอคือลินปล่อยให้เขาทำเลยค่ะลินเป็นโค้ชที่ไม่ชี้นำคณะกรรมการหลายๆท่านอาจจะพานักเรียนทำในรูปแบบที่คณะกรรมการรู้สึกคุ้นชินรินเป็นคณะกรรมการประเภทที่ไม่เอานิ้วตัวเองไปแตะความฝันเด็กในเมื่อร้านค้าปลีกในฝันนี้เป็นความฝันนักเรียนไม่ใช่ความฝันรินค่ะเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาของธุรกิจต้องออกมาเหมือนฝันของเขาไม่ใช่ฝันของครูค่ะเพราะฉะนั้นครูมีหน้าที่ดูว่าขาดเหลืออะไรถ้าหากว่าต่อโมเดลไม่ได้เนื่องจากขาดความรู้ในการต่อโมเดลครูเข้าไปช่วยนะคะช่วยได้แต่ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วไปเปลี่ยนความฝันเด็กอันนั้นผิดแล้วนะคะมาไม่ถูกทางนะคะเพราะเราจะทำให้เขาไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นแล้วรินก็ปล่อยให้เขาทำแล้วก็พบว่าเขาเอาปูนมาฉาบนโมเดลค่ะปูนตาเสือเนี่ยแหละค่ะปูนโอ้แล้วก็ปูนมาเลยปูนสร้างบ้านเนี่ยค่ะมันก็หนักแล้วก็ทำให้ไม้อัดหรือว่าโครงของบ้านเนี่ยมันแอ่นแถมยังไม่พอใช้กระเบื้องด้วยค่ะโอ้โหเพราะว่าในภาพจำของเขาเนี่ยการจะสร้างอาคารต้องมีปูนและกระเบื้องค่ะแต่พอจะมาทำธุรกิจจำลองเขายังไม่ได้สัมผัสการปรับเปลี่ยนวัสดุลินก็ไม่เปลี่ยนค่ะก็ลินอยากทราบว่าแล้วเขาจะปรับวิธีการอย่างไรพอเขาทำไปได้2 สัปดาห์ขนมาโรงเรียนไม่ได้มันหนักมันหนักค่ะที่สำคัญคือพอปูนเซตตัวปั๊บมันแห้งมันแตกเลย มีไหมคะนักเรียนกลุ่มใดประสบปัญหานี้อยู่ก็คงจะมีบ้างนะคะที่เมื่อประกอบเป็นโมเดลออกมาแล้วยกมาไม่ได้จะแตกหักเสียหายซะอย่างนั้นค่ะปรากฏว่าเขาก็ตัดสินใจใหม่พออยู่ในคาบเรียนลินได้เข้าเป็นที่ปรึกษาก็จะทำให้เขาเห็นวัสดุจำลองบางอย่างที่คล้ายไม้คล้ายปูนคล้ายเซรามิกคล้ายกระเบื้องลองเอามาทดแทนกันแล้วให้สีให้ทรงคล้ายคลึงกับของจริงที่สุดเอามาแอร์บรัชกันใหม่เลยผนังต้องเป็นอย่างไรท้ายที่สุด3 สัปดาห์สุดท้ายโมเดลออกมาในรูปแบบที่ใกล้เคียงของจริงที่สุดแล้วเราไปพบว่า1ในสมาชิกกลุ่มนี้เนี่ยต่อวงจรไฟฟ้าเป็นพอต่อวงจรไฟฟ้าเป็นเด็กก็เอาความชำนาญของตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปให้ร้านกาแฟของเขาเนี่ยเป็นร้านกาแฟในฝันสมใจเขาแล้วมีไฟด้วยโอ้มีไฟอยู่ในโมเดลด้วยนะคะ1ในสมาชิกนะคะเสร็จปั๊บก็มามีปัญหาใหญ่อีกกลุ่มนี้ไม่กล้าแสดงออกมันนำเสนอใช่ค่ะเราก็มาพบว่าเราจะทำอย่างไรดีก็ให้เล่นละครบทบาทสมมุติเป็นคู่นักท่องเที่ยวแล้วเจ้าตัวดีเลยในกลุ่มนี้ที่พูดไม่ได้เนี่ยนะคะนรินเนี่ยเป็นเด็กเงียบเป็นเด็กที่พูดไม่ได้ค่ะรินก็ลองเปลี่ยนบทให้เขาเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆอยู่2 ครั้งค่ะก็ยังทำไม่ได้ก็เลยให้เขากลับมาเป็นพนักงานแต่เป็นพนักงานที่พูดเฉพาะบทที่จำเป็นเช่นในเรื่องของการแนะนำ 4P นะคะmarketing mix ส่วนผสมทางการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็น product price place หรือว่า promotion เสร็จปั๊บเรียบร้อยก็แนะนำเมนูเด็ดของร้านซึ่งไม่เกินความสามารถไม่เกินความเขินอายของเขาพูดอยู่ในกรอบพูดอยู่ในกรอบนะคะในบทของเขาแล้วให้คนอื่นที่มีความกล้าแสดงออกมากกว่าเนี่ยเป็นคนเชื่อมโยงเรื่องราวเพราะฉะนั้นแล้วท่านอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มหลายๆท่านเนี่ยจะต้องดูธรรมชาติของเด็กด้วยว่าธรรมชาติของเด็กเนี่ยเราจะเสริมเขามุมไหนถ้าหากว่าธรรมชาติของรินเนี่ยเหมือนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่วันนั้นโค้ชจากทาง CPR เลือกให้รินเนี่ยไปเหมือนกับนาตาลีโกโบวารินพังแน่ๆวันนั้นบุคลิกของเราบุคลิกของเราไม่ได้ความสูงก็ไม่ผ่านลักษณะอักขระการพูดจาสำเนียงก็ไม่ให้
จุดเด่นของตัวละครที่เราจะดึงเข้ามาเป็นตัวล้อเลียนเราก็ไม่มีนาตาลีเขาบอกว่าพูดไม่ชัดยิ่งเดียวเลยได้ถ้าแต่งหน้าเราก็ทาแป้ง BSC คือมันลอกเลียนได้เขาก็พยายามดูหรือว่าจะเป็นอาจารย์แม่ตอนแรกครั้งแรกเลยนี่ทาง CPO ให้อาจารย์ดินเป็นอาจารย์แม่สุนีนะคะแต่ด้วยระยะเวลามัน10นาทีถ้าพูดแบบอาจารย์แม่ครึ่งชั่วโมงก็นำเสนอไม่เสร็จก็มาลงตัวที่วันนั้นเนี่ยไม่รู้จะอย่างไรดีก็มาพบว่าอาจารย์ดินสามารถพูดที่จะลอกเลียนแบบตัวละครบางตัวได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยให้ลองอาจารย์ยิ่งศักดิ์นอกจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วมีใครอีกไหมคะที่ท่านอาจารย์ลินบางทีก็เป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพากย์เสียงเป็นการ์ตูนพากย์เสียงเป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะไม่ได้เจอหน้าเราก็จะเจอเป็นเสียงไดโนเสาร์เป็นเสียงเด็กทารกเป็นเสียงสัตว์ต่างๆได้ไหมคะอ๋อก็จะมีบ้างแต่เราก็ต้องดูค่ะให้มันตรงกับคอนเซ็ปต์ของการ์ตูนของเราคอนเซ็ปต์ของเราเราต้องปรับไปหรือว่าถ้าจะให้รอเลยมันก็พอทำได้แต่ถ้าเสียงหลอกขนาดนั้นแล้วก็ให้พบหน้าอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่เข้ากันนะคุณผู้ชมนะเราต้องดูกันไปว่าบทบาทของเราหรือว่าน้ำเสียงของเราเนี่ยมันเหมาะกับอะไรถ้าดูแล้วว่ามันไม่เหมาะเราก็ไม่ต้องทำถ้าทำไปแล้วมันเข้ากันไม่ได้ถ้ามาหากินไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำก็อยู่เฉยๆจะทำทำไมให้เปลืองเวลาใช่ไหมคะคุณผู้ชมอะไรแบบนั้นนี่หลายเสียงแล้วนะที่นักเรียนได้ดูไปเนี่ยพอถึงเวลาท่านคณะกรรมการโค้ชจากทาง CPO เขาก็มองเห็นจุดเด่นในขณะที่อาจารย์บางท่านที่นำเสนอด้วยกันเนี่ยท่านเป็นคนพูดน้อยอย่างท่านอาจารย์ธมนเนี่ยค่ะท่านจะเป็นคนพูดน้อยแต่ท่านแต่งตัวเรียนแบบหญิงลีเหมือนมากท่านอาจารย์ธมนใช่ค่ะท่านอาจารย์ธมนจะเรียนแบบหญิงลีเหมือนมากถ้าดูจากในภาพนะคะก็จะเห็นว่าอาจารย์ไบรอันเป็นเมย่านะคะทาตัวแล้วทาตัวอีกก็ยังไม่ดำจะมีท่านอาจารย์ธมนเด็กๆจะรู้จักอาจารย์ท่านนี้นะคะอาจารย์ริชาร์ดอาจารย์สอนบัญชีใช่ค่ะอาจารย์ไบรอันใช่ค่ะอาจารย์ธมนแล้วก็ท้ายๆก็จะมีท่านอาจารย์ธมนนะซึ่งแต่งเป็นหญิงลีนะคะเดี๋ยวด้านหลังอีกนิดนึงนะคะไปท้ายๆนิดนึงเห็นยืนหลังไวๆค่ะจะหันหลังนี่นะคะจะแต่งเป็นหญิงลีลักษณะคือเป็นคนพูดน้อยใช่ค่ะดังนั้นเราจึงเลือกบทบาทเลือกบทบาทที่เหมาะกับเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเข้าไปขอคำแนะนำปรึกษากับท่านอาจารย์ผู้ดูแลเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ครับไม่ต้องกดดันหนึ่งเลยคือท่านอาจารย์ต้องออกจากกรอบก่อนขั้นแรกนะคะรินขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะออกจากกรอบก่อนค่ะลองวิ่งเล่นกับเขาลองออกไปวิ่งเล่นในจินตนาการไปกับเขาอาจารย์คะหนูอยากจะเป็นไอ้นั่นอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลองไปวิ่งเล่นในจินตนาการของเขาแล้วมาสรุปดูว่าหลักใหญ่ใจความของเรื่องราวของเขาเนี่ยตัวละครสำคัญมีกี่ตัวตัวไหนน่าสนใจตัวไหนเด่นแล้วมันเข้ากับบุคลิกของเด็กแต่ละคนไหมถ้าเข้ากันลองให้เขาซ้อมถ้าไม่เข้าปรับเปลี่ยนนะคะแล้วให้เขาเนี่ยได้เชื่อว่าตัวเองเป็นสิ่งนั้นจริงๆถ้าหากเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเด็กไม่สามารถที่จะเชื่อว่าตัวเองเป็นสิ่งนั้นได้เนี่ยมันจะทำให้เด็กไม่กล้าเขาจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นเด็กไม่กล้าแสดงออกทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเก่งแล้วกล้าแสดงออกในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของรูปแบบเราต้องเสมือนในแบบที่เรารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งนั้นได้จริงๆโดยครูเป็นแรงเสริมใช่ค่ะครูเป็นแรงเสริมแต่ไม่ใช่ผู้ชี้นำเสมอไปว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราเอาตัวเราเข้าไปเป็นแกนแล้วให้เด็กเนี่ยเข้ามาจับแต่จริงๆแล้วการเรียนแบบ work based เนี่ยนะคะเราดูที่ความถนัดของเด็กก่อนแล้วค่อยๆเติมค่อยๆตกเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนลองเอาจินตนาการเอาเรื่องราวของตัวเองเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการหรือว่าท่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วให้ท่านลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและที่สำคัญนะคะผู้ที่ได้เปรียบคือผู้ที่เปิดใจรับฟังค่ะนักเรียนถ้าหากนักเรียนเปิดใจรับฟังท่านอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษานักเรียนจะได้เปรียบค่ะนักเรียนจะได้เปรียบค่ะข้อนี้อีกสิ่งนึงนะคะที่เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะในเรื่องของการให้คะแนนนะคะเรื่องของการแต่งกายใช่ไหมคะค่ะให้สมบทบาทแล้วสิ่งนึงคือเรื่องของการยืนค่ะค่ะเรื่องของการบุคลิกภาพเรื่องของการตั้งบุคลิกภาพให้เหมาะสม
ยืนห้อยขายืนแกว่งแขนถ้าหากว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบทบาทเนี่ยอาจารย์ดินแนะนำว่าต้องลดลงให้มันเหมาะกับบทบาทของเรานะคะหรือว่าถ้าแสดงเป็นละครหรือบทบาทสมมุติเนี่ยเอาให้เรื่องราวพอดีแก่เวลาตำแหน่งในการยืนอย่าบังคณะกรรมการเชียวนะคะใช่ค่ะอย่ายืนหันหลังให้ใช่ค่ะหันข้างเนี่ยก็ต้องดูมิติด้วยว่าหันข้างแล้วเนี่ยมันเล่าเรื่องให้คณะกรรมการเห็นภาพไหมถ้าคณะกรรมการเริ่มขยับตัวโยกซ้ายย้ายขวาแล้วต้องเอียงมองนี่แสดงว่าจุดโฟกัสหรือมุมในการมองเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรเราต้องสามารถนำเสนอให้ผู้ชมเหมือนชมหน้าทีวีอะค่ะไม่มีใครชมทีวีแบบย้ายซ้ายทีย้ายขวาทีสาเหตุเพราะอะไรนักเรียนทราบไหมคะเนื่องจากตัวละครที่อยู่ในละครที่เราดูเนี่ยค่ะเขาไม่บังมุมกล้องเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนักแสดงใหม่ๆที่ยังไม่ชำนาญเวลาเล่นมักจะบังมุมกล้องตัวเองใช่ใช่ซึ่งมีรุ่นพี่ประกบว่าต้องเบี่ยงอย่างนี้เบี่ยงอย่างนั้นซึ่งบางครั้งเนี่ยนางเอกเจอพระเอกน้องใหม่นางเอกต้องเป็นฝ่ายต้อนพระเอกให้ไม่บังมุมกล้องก็หลายเรื่องนะคะดังนั้นนักเรียนต้องระวังแล้วเนื่องจากว่านักเรียนศูนย์การเรียนกับวิทยาลัยเครือข่ายเนี่ยต้องส่งเป็นคลิปวิดีโอไม่คุกคามรอบที่แล้วมีหลายกลุ่มค่ะที่ถ่ายคลิปแล้วก็ยืนบังส่ง คือเห็นแต่ด้านหลังเวลาพูดก็ไม่ได้เห็นว่าเด็กพูดอะไรเพราะลืมไปว่าเราเนี่ยยืนหันหลังอยู่นะคะนักเรียนต้องหันหน้าจะแสดงอะไรก็แล้วแต่หันหน้าเข้ากล้องเอียงให้พอดีกับกล้องอย่างในส่วนของกล้องที่กำลังถ่ายทอดภาพสดนำเสนอนักเรียนอยู่นี้นักเรียนอาจจะมองเห็นว่าอาจารย์รินเนี่ยนั่งกับอาจารย์กวางแบบตรงหน้านักเรียนจริงๆไม่นะคะนักเรียนอาจารย์รินเอียงจนจะตั้งฉากอยู่แล้วอะค่ะพยายามนั่งให้เอียงไว้เป็นใช่ค่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์รินนั่งเอียงถ้าอาจารย์รินนั่งตรงจริงๆจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้อาจารย์รินนั่งตรงด้านหน้าเลยค่ะตรงจอมอนิเตอร์เลยค่ะแต่พอเวลามองจากในกล้องวีทีอาร์เนี่ยเหมือนกับอาจารย์รินเนี่ยหันออกหรือบังกล้องบังมุมบังแสงตัวเองในบางมุมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องจัดท่าทีของตัวเองเนี่ยให้ตรงกับมุมที่หันเหหักเหนะคะเรื่องของการแต่งหน้าให้เหมาะสมเช่นเดียวกันนักเรียนต้องตระหนักหรือให้ความสำคัญว่าการนำเสนอครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอผ่านกล้องผ่านการถ่ายบันทึกภาพแบบ VTR มาให้คณะกรรมการได้ชมไม่ใช่การถ่ายทอดสดหรือว่าแสดงสดนักเรียนมีโอกาสในการที่จะแก้ไขนะคะจนกว่าจะเป็นที่น่าพอใจใช่ค่ะซึ่งจะผิดจากนักเรียนศูนย์ใหญ่หรือว่านักเรียนศูนย์ลาดหลุมแก้วซึ่งต้องแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการเท่านั้นและไม่มีสิทธิ์แก้ไขใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนมีโอกาสได้เปรียบกว่าสูงมากนักเรียนแก้ไขได้เป็น10รอบจนกว่านักเรียนจะพอใจนักเรียนจะส่งมาให้ทางครูประเมินคะแนนนักเรียนเลือกรอบที่นักเรียนคิดว่าฉันมั่นใจสุดฉันเจ๋งสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการยืนอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ไปเราให้ความรู้เลยไปนะคะการพูดความมั่นใจความมั่นใจน้ำเสียงการเว้นวรรคจังหวะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการยืนที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะในจุดในมุมที่เหมาะกับบทของตัวเองเลือกบทบาทสมมุติที่เหมาะกับสถานการณ์จำลองของตัวเองก็รักษาเวลารักษาเวลานะคะให้อยู่ในกรอบเวลา10นาทีนั้นนะคะและอีกสิ่งนึงก็คือเรื่องของลำดับขั้นตอนในการนำเสนอสวัสดีเสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไปเล่นละครแล้วกลับมาสวัสดีใหม่อย่างไงคะแล้วสักพักก็นิ่งไปเลยให้คณะกรรมการถามพอคณะกรรมการถามเสร็จเอายังไม่เสร็จมีต่อยังไม่เสร็จเนี่ยเด็กศูนย์ใหญ่บางกลุ่มเป็นแบบนี้เราก็จะงงนะคะเราก็จะงงหรือว่าถ้ามาเป็น VTR ตกลงเรื่องราวเป็นยังไงบางทีความหมายของเรื่องจุดสำคัญของเรื่องไปอยู่ท้ายเรื่องแล้วหรือไม่ก็ขาดตอนคือต้นเรื่องปูไว้ครึ่งนึงค่ะแล้วก็ไปท้ายเรื่องอีกครึ่งนึงอันนี้ไม่แนะนำถ้าจะทำจริงๆแนะนำให้แนะนำตอนต้นแนะนำสิ่งที่เป็นจุดเด่นตอนต้นแล้วไปสรุปตอนท้ายเช่นว่าไปสรุปตอนท้ายว่าอ๋อนั่นแสดงว่าร้านของเรามีจุดเด่นอะไรบ้างย้ำตอนท้ายอันนั้นทำได้แต่ไม่ใช่ผ่าเรื่องพูดสิ่งสำคัญไว้ต้นเรื่องครึ่งนึงท้ายเรื่องครึ่งนึงอันนั้นไม่ควรใช่ค่ะบางครั้งเนี่ยแนะนำตัวยังไม่ทันเสร็จ
เพราะว่าสมาชิกในกลุ่มต้องแสดงบทบาทสมมุติพอเล่นบทบาทสมมุติปรากฏว่าสมาชิกบางคนก็เลยไม่ได้แนะนำตัวก็มีแนะนำตัวเองคนเดียวเพราะว่าตัวเองเป็นต้นเรื่องก็เลยบอกแต่ชื่อตัวเองใช่ค่ะสมาชิกอีก2คนไม่ได้บอกก็มีนั้นต้องลำดับขั้นตอนดีๆเกณฑ์คะแนนของลำดับขั้นตอนนี้อีก10คะแนนนะคะนักเรียนนะคะข้อสุดท้ายที่จะลืมกันไม่ได้นะคะคือเรื่องของการแทรกภาษาอังกฤษต้องซึ่งเป็นข้อที่นักเรียนมีคะแนนน้อยมากๆเลยค่ะถามว่ามีอยู่วรรคเดียวถามว่าได้ง่ายๆนะคะเริ่มแรกเลยนะคะค่ะแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอันนี้อาจารย์เรียนเชื่อว่าแนะนำตัวเป็นภาคภาษาไทยแล้วก็ต่อด้วยภาษาอังกฤษได้เลยอยู่แล้วต่อไปเลยดีไหมคะใช่ค่ะนะคะส่วนต่อมาที่จะได้คะแนนคือศัพท์เทคนิคศัพท์เฉพาะเช่นหรือเรื่องของmarketing mix หรือว่าส่วนผสมทางการตลาด4ข้อสินค้าและบริการต้องมีจริงๆถ้าในเรื่องของบริการมี8 P เลยด้วยแต่หลักๆสินค้าเนี่ยจะมีกันอยู่4 P ก็คือ product นะคะตัวผลิตภัณฑ์นะคะ price ราคา place สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่ายและ4 promotion หรือการส่งเสริมการขายการส่งเสริมการตลาดแค่นักเรียนมีศัพท์เทคนิคเหล่านี้เข้าไปท่านคณะกรรมการก็เห็นแล้วว่านักเรียนกำลังจะนำเสนออะไรนะคะเห็นไหมคะมันก็สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชาการของนักเรียน A ตัวอะไรนะ4 P เขาชอบเรียกว่า4 P นั่นเลยก็แค่ขยายความออกมาแต่ใช้ศัพท์เฉพาะของเขาก็มีภาษาอังกฤษแล้วอีกนิดนึงในเรื่องของ marketing mix หรือว่า4 P เนี่ยนะคะให้นักเรียนนิยามศัพท์ได้ว่า4 P นะคะไม่ใช่4 PS นะคะค่ะ4 P apostrophe S เป็นมี apostrophe ใช่ค่ะมันเป็นลักษณะนามที่จะบอกว่ามันเป็นพหูพจน์ค่ะคือมากกว่า1ตัว P มากกว่า1ค่ะนะนั่นหมายความว่าเวลานักเรียนพูดแค่4 P ก็พอนักเรียนบางคนบอกว่า CPS ของเราอันนี้ไม่ต้องอันนี้เป็นภาษาเขียนค่ะคือเวลาเราเขียนขึ้นกระดานเราก็จะเขียนว่า4 P apostrophe Sเวลาพูดไม่ต้องว่า CPS ใช่ค่ะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆหรือว่าในขณะที่พูดเนี่ยถ้าหากในบทของเราเนี่ยเราจะเสริมภาษาถิ่นเข้าไปค่ะแล้วสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นการแสดงบทบาทสมมุติกำลังจะนำเบเกอรี่หรือว่าอาหารผลิตภัณฑ์ของตัวเองมานำเสนอลูกค้าในบทบาทสมมุติเราอาจจะบอกว่า just momentรอสักครู่นะคะ just a minute รอสักครู่นะคะเดี๋ยวนำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้แทรกภาษาอังกฤษไปเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆพอเป็นสีสันเหมือนเวลานักเรียนเล่นกับเพื่อนอ่ะบางทีนักเรียนก็จะมีภาษาอังกฤษไปเล่นๆกันก็นำหรือว่าตอนจบโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ see you later นะคะก็ได้แล้วเห็นไหมคะง่ายๆมากเลยเคล็ดลับวันนี้ที่ได้กับท่านจารีลานีมีประโยชน์กับนักเรียนมากๆนะคะในเรื่องการนำเสนอหรือว่าสมมุติว่านักเรียนจะบอกว่าโอ้ผลิตภัณฑ์ของคุณดีมากๆเลยผมพอใจในบริการของคุณมากคุณ good job เลยโอ้หรือว่าบริการผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมีบริการส่งถึงบ้านไหมห่อกลับบ้านไหมนักเรียนอาจจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยสามารถห่อกลับบ้านได้ไหมหรือว่า take home ได้หรือเปล่ามีการเสริมแทรกเล็กๆน้อยๆเข้าไปใช่ค่ะเหมาะกับบทนะคะอาจารย์รินแนะนำนิดๆหน่อยๆไม่อยากให้เป็นประโยคยาวๆเพราะกลัวเดี๋ยวนักเรียนจะไม่มั่นใจว่าจะเอาไปใส่ในไปซะเปล่าๆนะคะค่ะคำเหล่านี้นักเรียนนำไปใช้ take home see you later เอามาเล่นเป็นบทบาทสมมุตินะคะแนะนำเป็น2ภาษาหรือว่าอย่างในร้าน 7-Eleven ในหลายๆร้านเนี่ยนะคะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยพนักงานในร้านก็ต้องแนะนำเป็นภาษาต่างชาติได้ด้วยอย่างนักเรียนบางคนเนี่ยไปฝึกงานไกลถึงสมุยภาษาที่ได้กลับมาคือภาษาเกาหลีกับญี่ปุ่นเพราะนักท่องเที่ยวเราเยอะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น5-6 ข้อสำคัญที่อยู่ในเกณฑ์คะแนนนะคะเราเปิดเผยเกณฑ์คะแนนเลยนะคะเราไม่ปิดบังเนื่องจากเราอยากให้นักเรียนหรือผู้ที่นำเสนอเนี่ยปฏิบัติเข้าสู่เกณฑ์ได้มากที่สุดนะคะส่วนแรกเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของสื่อ ความหมายความเข้าใจน้ำเสียงวรรคตอน 2 คือเรื่องของ
ลีลาการนำเสนอที่น่าสนใจเนื้อหานักเรียนไม่ควรมายืน3คนแล้วจดเนื้อหามาแล้วมายืนไม่ใช่แล้วไม่ควรไม่เรียกคะแนนเลยไม่เรียกคะแนนเลยนะคะเคล็ดลับไปนะในส่วนข้อที่2นี้รวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบฉากด้วยนะคะประกอบเรื่องราวด้วยข้อที่3คือเรื่องของความพร้อมเพรียงในการนำเสนอความราบลื่นการมีส่วนร่วมของสมาชิก อย่างกลุ่ม Coffee by นรินเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวนรินเองคือจุดอ่อนเรื่องของการนำเสนอเพราะฉะนั้นตอนท้ายเรื่องเนี่ยจะมีการหักมุมเวลาตัวละครอื่นพูดอะไรเนี่ยนรินก็จะทำหน้าเป็นการกระชากบทเป็นการกระชากมุกดึงความสนใจมาที่ตัวเองเป็นพักๆหรือบางกลุ่มก็จะแสดงบทบาทสมมติแล้วก็จะมีวลีติดปากเช่นใช่ๆอาจารย์รินพูดอะไรไปเขาก็จะตอบว่าใช่ๆเป็นมุกของเขาให้เป็นคำพูดติดตัวละครนะตอนนั้นก็จะเรียกความสนใจได้ใช่ซึ่งการเรียกร้องความสนใจการดึงความสนใจมาสู่ตัวเองได้เนี่ยเป็นการดึงให้น้ำหนักของการแสดงออกเนี่ยมันไล่เลี่ยกันมากที่สุดถ้าหากว่าตัวเองไม่สามารถพูดบทยาวๆได้นะคะข้อที่4นะคะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของความพร้อมเพรียงกันมีส่วนร่วมไปแล้วความราบลื่นไปแล้วนะคะข้อที่4คือเรื่องของบุคลิกภาพและการแต่งกายการยืนด้วยจะอยู่ในข้อนี้นะคะจุดยืนของตัวเองว่าบางกล้องบางมุมกล้องหรือไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่อยู่ในข้อนี้เกณฑ์4ข้อแล้วถ้าเผื่อว่านักเรียนไม่แสดงบทบาทสมมติเป็นร้านค้าอะไรนักเรียนก็แต่งกายเหมือนกันใช่ทีมเหมือนอย่างที่วันนี้อาจารย์กวางกับจารินมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราจะมาเป็นแบบอย่างการนำเสนอแต่งกายเหมือนกันใช่ค่ะเหมือนพิตตี้นะคะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้พิตตี้กันอยู่นะคะเราสองคนนะคะขอบจุดคืออะไรคะพนิชการประจีนขอบจุดขอบภาษาใดลูกขอบจุดหรือชอบคะขอบคุณค่าหรือชอบขอบคออะไรสักอย่างหนึ่งลองสกายมาอีกรอบหนึ่งนะคะพนิชการปราจีนบุรีค่ะนะคะและข้อที่5ค่ะส่วนข้อที่5ค่ะที่เป็นที่มาของคะแนนนะคะคือเรื่องของลำดับขั้นตอนการนำเสนอต้องไม่กระโดดไปกระโดดมาหลักใหญ่ใจความของสาระอยู่ตรงไหนวางให้ดีนะคะไม่ใช่ต้นเรื่องสำคัญครึ่งนึงแล้วก็ไปจบอีกทีท้ายเรื่องอันนี้ไม่ใช่นะคะวางบทให้ดีให้สอดคล้องแล้วก็ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างสมูทนะคะไม่ติดขัดลองซ้อมเรื่อยๆอัดเรื่อยๆไม่พอใจเริ่มใหม่เอาใหม่นะคะและข้อที่6ที่เป็นที่มาของคะแนนคือเรื่องของการสอดแทรกภาษาอังกฤษค่ะพนิชการปราจีนบอกชอบมากๆค่ะชอบเช่นกันค่ะชอบทุกที่เลยค่ะที่สกายมาขอบคุณมากๆค่ะนะคะข้อที่6ก็คือเรื่องของแทรกภาษาอังกฤษนะคะในการนำเสนอและแทรกภาษาท้องถิ่นแทรกภาษาพื้นถิ่นในจังหวัดในภูมิลำเนาได้นะคะสามารถแทรกได้เป็นระยะค่ะค่ะแต่ว่ากันไม่ผิดกฎกติกาไม่ผิดค่ะแต่สิ่งที่ควรเลี่ยงเลยนะคะคือเรื่องของสรรพนามที่ใช้แทนตัวเองและลูกค้าอย่างของรุ่นพี่บางกลุ่มที่เคยไปนั่งสังเกตการและเป็นคณะกรรมการให้คะแนนเนี่ยแนะนำตัวแทนตัวเองว่าหนูแล้วเรียกลูกค้าว่าอีป้าเนี่ยก็เป็นที่มาของการถูกคะแนนไม่ได้ค่ะคะแนนทันทีนะคะนักเรียนต้องระวังนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นบทบาทสมมุติก็เช่นกันเราต้องเรียกว่าคุณลูกค้าเพราะในความเป็นจริงเราไม่เรียกลูกค้าว่าอีป้าแน่นอนถูกค่ะนะคะต้องให้สมจริงนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในใจของนักเรียนบางท่าน และบางคนนะคะอาจารย์ดินขออนุญาตละไว้ในฐานที่เข้าใจและขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าเราต้องแทนตัวเองว่าดิฉันหรือผมก็ได้หรือหนูก็ได้นะคะเพื่อความอ่อนน้อมความน่ารักเสน่ห์ของนักเรียนทำได้อยู่แล้วแต่ให้แทนตัวลูกค้าของเราว่าคุณลูกค้าอาจารย์ขาแทนตัวว่าป้าว่าลุงได้ไหมคะสำหรับลูกค้าสนิทที่ใกล้เคียงหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วนั้นไม่แปลกก็จริงแต่โดยธรรมชาติของลูกค้าบางประเภทเรียกน้าก็โกรธบางทีอย่างครูกวางก็ไม่อยากไม่ชอบให้ใครมาเรียกป้าป้าอย่างนี้ก็ไม่ชอบป้าเอาอะไรเพิ่มไหมอุตายแล้วตายแล้วที่ทำงานเรียกฉันว่าพี่มาเซเว่นอีเลฟเว่นหน้าปากซอยเรียกป้าคุณลูกค้าจะเป็นคำที่สากลแล้วดูดีปลอดภัยต่อตัวผู้พูดที่สุดนะวันนี้นักเรียนได้เคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆครูกวางอยากให้นักเรียนนำไปใช้ในการนำเสนองานพรีเซนต์บูรณาการค่ะคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายค่ะทุกวันนี้บางคนก็ไม่ชอบค่ะทำไมคะเพราะบางครั้งหน้าเป็นคุณผู้ชายแต่ใจเป็นคุณผู้หญิงตายแล้วค่ะอันนี้เป็นประเด็นปัญหาระดับชาติเพราะฉะนั้นบางคน
เอาหน้าเป็นผู้หญิงนะฮะแต่ว่าใจเนี่ยมาเป็นชายครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรียกว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะเหมาะที่สุดเลยนะครับอันนี้เคลมประกันให้เลยนะครับรับประกันได้ถ้าลูกค้าเสียงแก่มานะคะถ้าเสียงแก่มาแล้วเราแก่กลับมันก็ไม่ใช่นะคุณผู้ชมเราก็ถึงเสียงสาวๆไปอย่างนี้ละดีแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าลูกค้าเป็นคนต่างถิ่นเป็นใช้ภาษาถิ่นเราจะล้อเลียนลูกค้าได้ไหมคะไม่ดีค่ะอันนี้ไม่เหมาะนะคะเราต้องยืนหยัดในบุคลิกที่ถูกต้องของเราลองเอาไปนำเสนอดูนะคะแล้วส่งเรื่องราวเข้ามาให้คณะกรรมการให้อาจารย์หลายๆท่านได้ลองแนะนำเพิ่มเติมนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ลินลณีเสนีมาศนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะในหัวข้อของการนำเทคนิคการนำเสนอค่ะขายแต่จริงๆแล้วนักเรียนจะไปนำเสนอพรีเซนต์บูรณาการเอาไปใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะมีประโยชน์แก่นักเรียนมากๆขอให้นักเรียนนำประโยชน์ในวันนี้ไปใช้ในสัปดาห์หน้าเลยใช้ทันใจเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ลินลณีค่ะเช่นกันค่ะท่านอาจารย์กลางค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสต่อไปเราจะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มาเป็นวิทยากรรับเชิญแบบวันนี้อีกนะเพราะว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงด้านนี้มากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาหมดแล้วนะเลยมานิดหน่อยท่านอาจารย์วิภาวดีคงมารออยู่แล้วท่านนักเรียนชอบนะคะนักเรียนเข้าไปประเมินนะคะเกสปิเกอร์หรือวิทยากรของครูกวางในวันนี้ได้ที่ PLMS ประเมินความพึงพอใจเลยว่าชอบท่านวิทยากรท่านนี้มากเลยแล้วเดี๋ยวครูกวางจะเชิญท่านมาอีกนะคะนักเรียนนักเรียนบอกว่าชอบเสียงมากชอบเสียงท่านอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะชอบก็ติ๊ก5ไม่ชอบก็5ไว้ค่ะ5ไว้ก่อนค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนท่านอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะและสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะอย่าลืมนำเคล็ดลับวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เรียกคะแนนสูงๆให้กับกลุ่มของตัวเองค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะ See you See you soon ค่ะ